สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับในคอร์สซึ่งนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นความต้องการของตลาดแล้วก็เป็นการความต้องการของวงการวิจัยเป็นอย่างมากนะครับคอร์สนี้ก็คือตัว AI Deep Learning นะครับคอร์สนี้นะครับจะมีทั้งหมด 4-5 โมดูลนะครับไอ้ตัวนี้คือโมดูลแรกซึ่งโมดูลแรกเนี่ยครับเราจะพูดกันนะครับโฟกัสกันเกี่ยวกับไอ้ตัว Neural Network นะครับซึ่งเป็นตัวพื้นฐานนะครับสำหรับการที่จะเชื่อมต่อกันเป็นตัว Deep Learning นะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับอาจารย์อยากจะใช้โอกาสพาร์ทแรกตัวนี้นะครับในการที่จะรีวิวนะครับประวัติศาสตร์ตัวย่อนะครับของ AI หรือ Artificial Intelligence ให้นักศึกษาได้คุ้นเคยแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับตอนมันเริ่มต้นจากนะครับตอนแรกเลยนะครับในช่วงนะครับการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนะครับตอนแรกเนี่ยไอ้ตรงนี้นะครับถ้าเกิดนักศึกษาเห็นกราฟตรงนี้นะนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับกราฟตรงนี้คือปีนะครับอันนี้คือปัจจุบันนะครับอันนั้นย้อนกลับไปจนถึงในอดีตนะครับก็คือลบ550ล้านปีนะครับมันจะมีขนาดเดียวกันในแกน y ตัวนี้นะครับก็จะแทนจำนวนสปีชีส์นะครับจำนวนสปีชีส์ของสิ่งมีชีวิตเราจะเห็นได้ว่านะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับซึ่งนะครับจำนวนสปีชีส์เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นแบบ exponential นะครับเราเรียกช่วงนี้ว่า Cambrian นะครับ Cambrian period นะครับไอตัวที่นะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่านะครับไอตัวซึ่งทำให้นะครับเกิดการกระโจนขึ้นนะครับของจำนวนสปีชีส์หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆนั้นนะครับเกิดเนื่องมาจากว่าสิ่งมีชีวิตตัวนี้นะครับที่โชว์ให้เห็นทางด้านขวาเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าไทโลไบต์นะครับไทโลไบต์นะครับอันเป็นบรรพบุรุษของปู่นะครับบรรพบุรุษของปู่เนี่ยมาเริ่มนะครับวิวัฒนาการการมองเห็นนะครับเมื่อมันเริ่มวิวัฒนาการการมองเห็นเนี่ยนะครับทำให้มันสามารถที่จะมีความสามารถนะครับในการที่จะหลบหลีกศัตรูนะครับหาคู่ผสมพันธุ์นะครับหรือหาอาหารได้ดีขึ้นนะครับในเมื่อว่าไทโลไบต์เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะวิวัฒนาการตัวมันเองเพื่อมองเห็นนะครับสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับเหยื่อของมันนะครับรวมไปจนถึงตัวล่านะครับตัวล่าของไทโลไบต์เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีนะครับวิวัฒนาการการมองเห็นด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะอยู่รอดนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เชื่อมต่อกันเป็นทอดๆนะครับเมื่อมันเชื่อมต่อกันเป็นทอดๆเนี่ยนะครับทำให้นะครับจำนวนสปีชีส์นะครับกระโจนขึ้นสูงนะครับจากที่นะครับอยู่ในแฟลตประทัวนะครับอยู่ในแฟลตเนี่ยมานานก็จะกระโจนขึ้นสูงจำนวนสปีชีส์ก็จะเพิ่มมากสูงขึ้นเนื่องมาจากว่าการวิวัฒนาการของการมองเห็นนะครับซึ่งการวิวัฒนาการของการมองเห็นนี้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการพัฒนาสมองนะครับพัฒนาสมองของนะครับสัตว์ต่างๆนะครับจากนั้นนะครับในปี1894เนี่ยนะครับมีหมอสเปนคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าซานติอาโกคาโจนะครับเขาทำการนะครับส่องดูนะครับพยายามที่จะส่องดูเส้นใยสมองนะครับเส้นใยสมองของสัตว์ต่างๆนะครับสัตว์ต่างๆทั้งนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะใช้มือวาดเพราะสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีกล้องนะครับจะเห็นได้ว่านะครับเส้นใยสมองไอ้ตัวแรกนะครับก็คือเป็นของกบนะครับเขาก็จะไปส่องดูเส้นใยสมองของกบแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะวาดอันนี้คือ A ของกบนะครับของ B ตัวเนี้ยก็คือสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เลื้อยคลานนะครับของ C ตัวนี้ก็คือของหนูนะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและอันสุดท้ายที่มีใยเยอะๆนักศึกษาคงจะสามารถที่จะเดาได้ก็คือของคนนะครับจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้เกี่ยวกับสมองนี้ก็เริ่มต้นนะครับจากการที่ไปส่องดูนะครับเส้นใยสมองนะครับจากนั้นนะครับ
จุดเริ่มต้นก็เริ่มต้นในปีนะครับที่มีคนที่ต้องการที่จะสร้างสมองเทียมนะครับเซลล์สมองเทียมขึ้นมาจริงๆก็เริ่มต้นในปี1943ก็คือในปีนี้นะครับ1943นักวิทยาศาสตร์นะครับกับนักคอมพิวเตอร์นะครับชื่อว่าวาเรนนะแมคคอลอฟแล้วก็วอเตอร์พิตส์เนี่ยได้เสนอคอนเซปต์ของสิ่งที่เรียกว่า artificial neuron นะครับนั่นก็คือในทางวิทยาศาสตร์นะครับเราทราบแล้วล่ะนะครับว่าตัวเซลล์สมองต่างๆเนี่ยประกอบไปด้วยนะครับสิ่งที่เราเรียกว่านิวรอนนะครับแต่นะครับนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนะครับ1943ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับก็เริ่มมีความคิดว่าเอเราจะสร้างสมองเทียมได้ไหมนะครับเราสามารถที่จะสร้าง artificial neuron ได้ไหมนะครับนิวรอนนี่ก็คือตัวนะครับใยสมองหรือเส้นสมองนะครับซึ่งเป็นจุดซึ่งเชื่อมต่อระหว่างนะครับเซลล์สมองด้วยกันนะครับจากนั้นนะครับผ่านมา6ปีนะครับนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เนี่ยชื่อโดนัลด์เฮฟเนี่ยนะครับก็เสนอนะครับอัลกอริทึมหรือวิธีนะครับในการอัปเดตนะครับการวิธีในการอัปเดตเวทนะครับซึ่งนะครับจำลองการเชื่อมต่อของใยสมองระหว่างนิวรอนนะครับนั่นก็คือเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่ artificial neuron เนี่ยมีการเรียนรู้นะครับมันจะมีการอัปเดตนะครับจะมีการอัปเดตนะครับการเชื่อมต่อของเซลล์สมองนะครับเราเรียกไอ้ตัวนี้ว่า Hebbian learning นะครับ Hebbian learning นะครับซึ่งไอ้ Hebbian learning นี้ก็จะเป็นพื้นฐานนะครับสำหรับการมาอัปเดตพวก neural network ในปัจจุบันนะครับแต่เราไม่ได้ใช้ไอคอนเซปต์ของ Hebbian Learning นะครับแต่ตัวนี้เป็นคอนเซปต์ช่วงแรกนะครับที่โดนัลด์เฮฟเนี่ยได้นำเสนอมันก็คล้ายๆกับตอนที่ถ้าเกิดสมมติเราฝึกสมองบ่อยๆนะครับเรามีการเรียนรู้บ่อยๆนะครับตัวนิวรอนหรือเส้นใยสมองเนี่ยมันก็จะแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเชื่อมต่อมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับจากการวิจัยในปัจจุบันซึ่งมีงานวิจัยค่อนข้างเยอะที่จะเสนอมาก็บอกว่าถ้าเกิดศูนย์สมมติคุณต้องการให้นะครับการเชื่อมต่อระหว่างนิวรอนดีขึ้นนะคุณสิ่งที่คุณทำก็คือคุณต้องพักผ่อนให้เต็มที่นอนหลับให้เต็มที่นะครับคุณจะต้องนะครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอนะครับหาสิ่งที่ท้าทายนะครับในการทำคุณจะต้องออกกำลังกายนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยทราบกันมาแล้วว่านะครับตอนที่เราเรียนสมัยตอนเด็กๆซึ่งล้าสมัยไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่บอกว่าเซลล์สมองนั้นนะครับไม่สามารถที่จะเมื่อโตเกิน5ขวบแล้วเซลล์สมองก็จะหยุดการทำงานหรืออะไรเงี้ยปรากฏว่านะครับในการทำงานจริงๆในการวิจัยจริงๆในปัจจุบันซึ่งเรามีความก้าวหน้ามากเนี่ยนะครับเราทราบว่าเซลล์สมองนั้นนะครับไม่ได้อยู่นิ่งอยู่ที่นะครับสามารถที่จะเจริญเติบโตหรือเกิดขึ้นใหม่ได้นะครับเมื่อมีสิ่งที่มากระตุ้นนะครับสิ่งที่มากระตุ้นก็คือการออกกำลังกายนะครับการทำการใช้สมองตลอดเวลาอย่างการเรียนรู้นะครับการเขียนโปรแกรมนะครับรวมถึงการพักผ่อนให้เต็มที่ในขณะเดียวกันก็คือการหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์นะครับพวกแอลกอฮอล์เหล่านี้ก็จะทำลายไอ้ตัวเส้นใยของสมองนะครับอันนี้คือในปี1949ในช่วงเดียวกันนะครับในช่วงเดียวกันในปี1950นะครับอลันเทอร์ลิงนะครับซึ่งถือว่านะครับเป็นบุคคลที่ค่อนข้างที่จะสำคัญมากนะครับคู่ไปกับจอห์นวอนไนมันนะครับในการที่จะนะครับพัฒนาพวกคอมพิวเตอร์นะครับอลันเทอร์ลิงเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครรู้จักนะครับหรือเคยดูหนังมาบ้างเนี่ยอลันเทอร์ลิงนี้ก็จะเขาเอาเรื่องของอลันเทอร์ลิงนั้นนะครับมาสร้างหนังที่เรียกว่า Imitation Game นะครับอลันเทอร์ลิงเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าทีมนะครับหนึ่งในหัวหน้าทีมที่นะครับbreak นะครับสามารถที่จะถอดโค้ด Enigma นะครับซึ่งเป็นโค้ดที่ซับซ้อนและยากมากนะครับของนาซีเยอรมันนะครับอลันเทอร์ลิงเนี่ยสามารถที่จะสร้างแมชชีนนะครับสามารถที่จะสร้างแมชชีนในการเชื่อถอดโค้ดอินิกมานะครับแต่งานของอลันเทอร์ลิงไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตัวการถอดโค้ดของอินิกมาเท่านั้นนะครับอลันเทอร์ลิงนั้นงานเขาหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การสร้างนะครับคอมพิวเตอร์การที่นะครับพยายามหาแพทเทิร์นของพวกธรรมชาติหลากหลายนะครับอลันเทอริงนี้ถือว่าเป็นอัจฉริยะนะครับ
แต่ผลสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากอลันเทอริงนั้นเขาเป็นเกย์นะครับเขาเป็นเกย์ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นทางเลือกชีวิตของใครก็แล้วแต่สามารถที่เลือกได้นะครับแต่ในอดีตนั้นนะครับเขาไม่ยอมรับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมไม่ยอมรับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็เลยพยายามทางรัฐบาลอังกฤษซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอลันเทอริงก็คือเป็นคนช่วยรัฐบาลอังกฤษในการถอยโคดิม่านะครับสามารถที่จะทำให้นะครับสัมพันธมิตรเนี่ยชนะนาซีเยอรมันด้วยซ้ำนะครับกลายเป็นว่าอลันเทอริงกลายเป็นผู้ต้องหาเนื่องมาจากว่านะครับเขาเป็นเกย์ดังนั้นเนี่ยนะครับศาลตัดสินให้เขาเนี่ยต้องกินฮอร์โมนของเพศหญิงนะครับซึ่งเขาค่อนข้างทรมานมากนะครับผลสุดท้ายสิ่งที่เขาทำก็คือเขาฆ่าตัวตายโดยการนะครับเอาไซยาไนด์นะครับใส่ในแอปเปิ้ลแล้วเขาก็กัดแล้วเขาก็เสียชีวิตนะครับทั้งนี้นะครับอลันเทอริงในปี1950นะครับหลังสงครามนะครับเขาเสนอวิธีเทสที่เราเรียกว่าเทอริงเทสในเปเปอร์ของเขาก็คือ Computing Machinery and Intelligence นะครับในปี1950เทอริงเทสเนี่ยความหมายก็คือว่านะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับแล้วเราสามารถที่จะนะครับให้คอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับคุยตอบสนองกับมนุษย์นะครับแล้วมนุษย์นั้นนะครับไม่สามารถที่จะแยกออกไม่สามารถที่จะแยกออกได้ว่าไอ้ตัวนั้นคือคอมพิวเตอร์หรือมนุษย์จริงๆนะครับไอ้ตัวนี้เราถือว่านะครับผ่านเทอริงเทสนะครับผ่านเทอริงเทสนะครับอลันเทอริงเนี่ยเสนอไอเดียตัวนี้ใน Computing Machine and Intelligence นะครับอลันเทอริงนี่ถือว่าเป็นอัจฉริยะเลยนะครับทางคณิตศาสตร์นะครับเขาสร้างงานค่อนข้างเยอะมากนะครับจริงๆจอห์นวอนไนแมนนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเคยเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยจะรู้จักวอนไนแมนอาร์เคเต็กเจอร์นะครับซึ่งเป็นตัวโครงสร้างของตัวคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนะครับก็พยายามเคยติดต่ออลันเทอริงให้มาเป็นผู้ช่วยแต่อลันเทอริงก็ไม่มานะครับจากนั้นนะครับในปี1950เช่นเดียวกันนะครับในช่วงเวลาที่อลันเทอริงนั้นนะครับเสนอนะครับTuring Test ในเปเปอร์ของเขานะครับWhistle แล้วก็ Hubble ซึ่งเป็นนักชีววิทยานะครับได้ทำการศึกษาการทำงานของสมองนะครับได้ทำการศึกษาการทำงานของสมองสิ่งที่เขาทำก็คือนะครับเขาเปิดสมองแมวนะครับเขาเปิดสมองแมวออกมาแล้วหลังจากนั้นเขาเชื่อมอิเล็กโทรดนะครับเพื่อที่เขาต้องการจะดูว่านะครับสมองนั้นนะครับทำงานยังไงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือหลังจากที่เขาเชื่อมอิเล็กโทรดนะครับเข้ากับตัวสมองแมวเรียบร้อยเนี่ยนะครับเขาก็จะให้แมวนั้นนะครับมองนะครับสิ่งของนะครับยกตัวอย่างเช่นมองจุดนะครับมองจุดหรือมองอะไรก็แล้วแต่นะครับปรากฏว่านะครับตอนช่วงต้นของการทดลองของวีโซกับฮูโบเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่ว่าเขานะครับจะให้แมวเนี่ยมองรูปทรงอะไรก็แล้วแต่นะครับมันไม่มีผลตอบรับออกมาจากอิเล็กโทรดดังนั้นเนี่ยนะครับวีโซกับฮูโบเนี่ยซึ่งสิ้นหวังเนี่ยก็โบกไม้โบกมือพูดง่ายเอ๊ะทำไมแมวมันไม่ตอบสนองสักทีนะครับพอสุดท้ายพอโบกไม้โบกมือแล้วแมวมันมองนะครับปรากฏว่ามันเกิดอิเล็กโทรดนะครับมันเกิดสัญญาณเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับวีโบกับคูโซก็เลยลองนะครับลองใช้แพทเทิร์นนะครับใช้แพทเทิร์นในการให้แมวเนี่ยมันมองสิ่งที่เขาเจอก็คือว่านะครับเวลาแมวมันมองนั้นแล้วก็สิ่งที่มันได้จากนะครับสิ่งที่มันได้จากการมองนั้นมันจะมองออกมาเป็นนะครับข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานมากก็คือข้อมูลขอบอาทิเช่นขอบทางเป็นเส้นนะครับเป็นขอบเป็นเส้นนะครับอาทิเช่นเส้นเอียงซ้ายมันก็จะมีนะครับผลตอบรับของอิเล็กโทรดขึ้นมานะครับเอียงมาหน่อยก็จะมีผลตอบรับของอิเล็กโทรดขึ้นมาทั้งนี้ถ้าเกิดนะครับวีโบกับวิสเซอร์กับฮูโบเนี่ยให้แมวมองรูปทั้งรูปเลยนะครับจะไม่มีนะครับจะไม่มีไอตัวสัญญาณโผล่ขึ้นมาเลยแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่ให้แมวมองไอตัวที่มันเป็นผลนะครับผลซึ่งนะครับเป็นตัวพื้นฐานนะครับก็คือเป็นขอบเนี่ยปรากฏว่านะครับมันมีสัญญาณนะครับมันมีสัญญาณ
ไฟฟ้านะครับกระตุกขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยคูเปอร์กับวิสเซลก็ใช้การทดลองเหล่านี้นะครับสามารถที่จะนะครับสรุปได้ว่านะครับตอนแรกนะครับเซลล์สมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยนะครับเวลามันมองเนี่ยสิ่งที่มันมองจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มองออกมาเป็นรูปยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลาแมวมันมองหนูเนี่ยมันจะไม่ได้มองหนูจริงๆเช่นเดียวกับนะครับมนุษย์ก็เช่นเดียวกันนะครับเวลามองอะไรเนี่ยนะครับสิ่งที่มนุษย์มองอันดับแรกเลยนะครับสำหรับตัวที่เป็นเซลล์ที่ง่ายที่สุดหรือนิวรอนที่ง่ายที่สุดของมนุษย์เนี่ยนะครับที่มองออกมาอย่างง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือมองออกมาเป็นนะครับขอบนะครับเป็นส่วนๆของขอบนะครับไม่ได้มองออกมาเป็นรูปไม่ได้มองออกมาเป็นสิ่งของนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเซลล์สมองนั้นนะครับจะรวมเอาข้อมูลของขอบเหล่านี้นะครับนะครับไอตัวนี้อาจจะเป็นนิวรอนเดียวนะครับแต่ละนิวรอนนะครับนิวรอนเนี่ยก็คือตัวเซลล์สมองแต่ละตัวนะครับตัวเซลล์สมองแต่ละตัวนะครับอาจจะเป็นตรงนี้นะครับตัวเซลล์สมองแต่ละตัวเนี่ยนะครับจะรับข้อมูลออกมาเป็นแค่ข้อมูลพื้นฐานนะครับเป็นข้อมูลพื้นฐานพอรับข้อมูลพื้นฐานออกมาเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่ตัวนิวรอนทำก็คือมันจะเชื่อมต่อนะครับมันจะเชื่อมต่อเซลล์สมองหลายเซลล์สมองแล้วรวมเอาข้อมูลนะครับรวมเอาข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกันนั้นออกมาเป็นเชฟที่นะครับมีความซับซ้อนมากขึ้นจากนั้นนะครับเซลล์สมองหลากหลายตัวก็เอาข้อมูลมารวมกันอีกนะครับเอาข้อมูลที่เป็นพื้นฐานนั้นนะครับมารวมกันเป็นนะครับตัวซึ่งนะครับองค์ประกอบซึ่งมีความยากมากขึ้นผลสุดท้ายนะครับถึงรวมออกมาเป็นตัวออบเจกต์นะครับแมวถึงออกมองมาเป็นหนูเป็นแมวเหมือนกันเป็นนกเป็นหมานะครับรวมออกมาเป็นตัวแอบสแตรกซึ่งรวมออกมาเป็นนะครับตัวออบเจกต์นะครับอันนี้คือสิ่งที่ฮูโบกับวิสเซลเนี่ยสามารถที่จะสรุปได้นะครับจากการทดลองนะครับแล้วก็จากการทดลองกับแมวแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมฉะนั้นเนี่ยผลงานของคูโบกับวิสเซลตัวนี้ในการเปิดสมองแมวแล้วจากนั้นก็เอาอิเล็กโทรดเข้าไปเพื่อช่วยดูว่านะครับการทำงานของสมองของไอตัวนิวรอนนั้นทำงานยังไงก็ได้โนเบลไพรส์ในสาขาการแพทย์ไปนะครับทั้งนี้นะครับมันจากการศึกษาของเซลล์สมองนั้นทำให้เราทราบว่านะครับในสมองของมนุษย์เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดขึ้นในสมัยใหม่ของพวก MRI นะครับซึ่งไม่จำเป็นจะต้องไปเปิดสมองอีกแล้วนะครับแค่นะครับใส่เข้าไปแล้วจากนั้นดูนะครับปฏิกิริยาของสมองนะครับเราทราบว่าสมองของมนุษย์นั้นนะครับตัวนิวรอนของสมองของมนุษย์นั้นนะครับก็จะมีการนะครับรวบรวมข้อมูลแล้วก็เชื่อมต่อกันเช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับแต่เพียงแต่ว่านะครับตัวสมองของมนุษย์นั้นนักศึกษาอาจจะต้องทราบนิดนึงนะครับเนื่องมาจากว่าสมองของมนุษย์นั้นนะครับเติบโตมาจากสัตว์เลื้อยคลานเพราะมนุษย์นั้นเคยเป็นสัตว์เลื้อยคลานมาก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวสมองของมนุษย์นั้นนะครับจะมีองค์ประกอบของสัตว์เลื้อยคลานอยู่นะครับซึ่งสัตว์เลื้อยคลานนี้ถือว่าเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์นะครับเราเรียกว่า white matter นะครับก็คือเป็นพวกนะครับถ้าเกิดอาจารย์จำไม่ผิดก็จะเป็นพวกที่เอาไว้สำหรับตอบสนองโดยฉับพลันนะครับอาทิเช่นเวลาเจอความร้อนเนี่ยเพื่อการเอาชีวิตรอดนะครับส่วนนะครับไอตัวที่ advance มากขึ้นเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตรงบริเวณสิ่งที่เราเรียกว่า gray matter นะครับหรือไอส่วนที่เป็นสีเทาที่คลุมสมองนะครับเป็นเลเยอร์บางๆที่คลุมสมองของมนุษย์นะครับทั้งนี้ใน gray matter นี้นะครับมันก็จะมีพวกนิวมันจะมีส่วนของนิวรอนนะครับที่เชื่อมต่อกันนะครับเชื่อมต่อกันเพื่อทำหน้าที่ต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นในบริเวณส่วนหลังของสมองเนี่ยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยส่วนที่เราเรียกว่า V1 V2 V3 แล้วก็ V3A ตรงบริเวณนี้นะครับมันจะทำหน้าที่ในการนะครับรวบรวมข้อมูลคล้ายๆกับรวบรวมข้อมูลนะครับพื้นฐานที่เกิดจากการมองเห็นเนี่ยแหละครับเกิดจากการมองเห็นคล้ายๆกับของแมวนี่แหละนะครับแล้วรวมตัวนะครับรวมออกมาเป็นนะครับส่วนต่างๆนะครับอาทิเช่นนะครับถ้าเกิดเรามองหน้าคนนะครับตอนแรกมันก็จะมองเป็นขอบก่อนนะครับสิ่งที่นิวรอนแต่ละตัวรับข้อมูลมาก็จะเป็นขอบ
พอเป็นขอบเสร็จปุ๊บนะครับมันตัวนิวรอนซึ่งเชื่อมต่อกันนะครับอย่างหลากหลายเนี่ยมันก็จะรวมตัวกันจากเป็นขอบก็กลายเป็นนะครับตานะครับตากลายเป็นส่วนของปากกลายเป็นส่วนของจมูกนะครับกลายเป็นส่วนของต่างๆนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับมันก็โยงใยกันมากขึ้นนะครับรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับมองเห็นออกมาเป็นรูปหน้าคนนะครับ V4 ตัวนี้นะครับจะไว้สำหรับมองสีนะครับ V4 ตัวนี้เอาไว้สำหรับมองสีโดยเฉพาะแต่อาจารย์อยากจะบอกว่าจากการศึกษานะครับมนุษย์เนี่ยไม่ได้เซนซิทีฟต่อสีมากนักแต่มนุษย์นั้นจะเซนซิทีฟต่อแสงสว่างมากกว่านะครับบริเวณนี้นะครับที่เขาศึกษามา V5 ตัวนี้นะครับจะคอนโทรลการเคลื่อนที่นะครับจากการคอนโทรลการเคลื่อนที่ของมนุษย์และมนุษย์นะครับพัฒนาส่วนสมองเฉพาะสำหรับการนะครับ recognize หรือการนะครับจำหน้าฉะนั้นเนี่ยจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมมนุษย์ถึงมีความสามารถในการจำหน้าที่ดีมากนะครับแม้ว่าหน้านะครับจะผ่านมาเป็นหลายสิบปีนะครับคุณอาจจะไม่ได้คุยกับเพื่อนมาหลายสิบปีนะครับปรากฏว่าผ่านมาแม้หน้าจะมีการเปลี่ยนมากเป็นโครงหน้ามากขึ้นนะครับแต่คุณก็ยังคุ้นหน้าได้อยู่เหตุผลเพราะว่านะครับมนุษย์นั้นนะครับมีสมองมีส่วนเฉพาะที่จำหน้าโดยเฉพาะนะครับฉะนั้นในปี1950ก็แบบที่อาจารย์บอกนะครับฮูเบิร์ตกับวิสโซรวมถึงอลันเทอร์ลิงเนี่ยนะครับอลันเทอร์ลิงนั้นได้นำเสนอเทอร์ลิงเทสนะครับในขณะเดียวกันนะครับคูเบอร์กับวิสเซลก็เริ่มศึกษาการทำงานของสมองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยในปีช่วงปี1 4ปีก็คือปี1952ถึง1956เนี่ยนะครับมันเริ่มเป็นปีที่เกิดขึ้นของ artificial intelligence นะครับนั่นก็คือในปี1955นะครับอลันเนเวลกับเฮอร์เบิร์ตไซมอนเนี่ยนะครับได้เริ่มสร้างโปรแกรมนะครับAI ตัวแรกนะครับชื่อว่า Logic Theories นะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับเป็นโปรแกรมซึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อที่จะนะครับพิสูจน์ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์นะครับperformance ของโปรแกรมตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะนะครับพิสูจน์ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ได้นะครับประมาณ30กว่าทฤษฎีจาก50กว่าทฤษฎีนะครับอันนั้นคือผลงานของAlan Newell นะครับแต่จุดไฮไลท์ในช่วงนี้จริงๆแล้วอยู่ที่1956นะครับในคอนเฟอเรนซ์ที่จัดที่ Dartmouth College เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งของในอเมริกานะครับมีคำว่าจอห์นแมคคาร์ทีนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับได้ใช้คำที่เราเรียกว่า artificial intelligence เป็นครั้งแรกหรือ AI เป็นครั้งแรกนะครับได้เรียกคำได้เรียกไอตัวartificial neuron หรือเครื่องจักรที่สามารถที่จะทำงานโดยอัตโนมัติคิดได้เองเนี่ยว่า artificial intelligence เป็นครั้งแรกในปี1956นะครับในช่วงนั้นนะครับการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อสร้าง AI นั้นนะครับจะใช้ high level language ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็ยังใช้อยู่นะครับแต่ก็ส่วนน้อยมากเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการเขียนโปรแกรมไม่ได้ใช้ภาษานู่นแล้วที่เช่นภาษา Fortran นี่ตั้งแต่สมัยอาจารย์เรียนที่วิศวะจุฬานะครับเรียนภาษา Fortran โอ้นานมากเลย Lisp หรือ Cobol นะครับ Fortran เนี่ยนานมากๆปัจจุบันเนี่ยนะครับเขียนตัว AI เนี่ยส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะใช้ Python นะครับใช้ Python เป็นหลักเพราะว่ามันง่ายนะครับมีไลบรารีให้ใช้เยอะนะครับตัว Fortran นี่ก็แทบจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าพอการเกิดขึ้นในช่วงปี1952ถึง1956เนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นนะครับมันเริ่มเกิดขึ้นของ AI ขึ้นมานะครับจนผลสุดท้ายนะครับปีทองของ AI ก็เริ่มเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือในปี1966นะครับมีการพัฒนาแชทบอทตัวแรกนะครับที่ชื่อว่า Eliza นะครับตัวนี้นะครับแชทบอทตัวแรกนะครับซึ่งสามารถสร้างโดยโจเซฟวัตสันบอมนะครับขณะเดียวกันในปี1972นะครับญี่ปุ่นได้สร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาตัวแรกนะครับซึ่งเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติก็คือวาบอท1ในช่วงปีทองของ AI นั้นนะครับเงินทองนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินทองใน
งานวิจัยนะครับทุนวิจัยรวมไปจนถึงนะครับนักวิจัยต่างๆนะครับก็เทมาที่ AI เป็นอย่างมากแต่ผลสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านะครับผลที่ได้รวมถึงนะครับผลลัพธ์ที่ได้จากการเอา AI ไปใช้นะครับการใช้เงินในทําวิจัยนั้นมันไม่ได้ผลนะครับผลมันออกมาไม่ดีนะครับเงินสูญเสียไปทําให้เกิด AI Winter Period ช่วงที่1นะครับ AI Winter Period ช่วงที่1นั้นนะครับกินเวลาประมาณ6ปี AI Winter Period หรือฤดูหนาวของ AI นั้นความหมายก็คือว่าหาทุนยากนะครับหาทุนวิจัยยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกาซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาจะทําวิจัยอย่างนึงเนี่ยมันต้องใช้ทุนวิจัยมันจะต้องทํางานเอาเงินไปทำวิจัยเอาเงินไปจ้างนักวิจัยเอาไปจ้างนะครับ Research Assistant นะครับผู้ช่วยวิจัยช่วงนี้คือช่วงซึ่งหาเงินไม่ได้นะครับหาเงินไม่ได้คนนะครับนักวิจัยนะครับแทบจะเปลี่ยนงานวิจัยนะครับเปลี่ยนงานวิจัยจากตัว Artificial Intelligence เนี่ยไปทางอื่นหมดนะครับ นะครับ1ใน2นักวิจัยนะครับที่อยู่รอดนะครับผ่าน AI Winter Period ช่วงนี้ได้ก็นะครับมาวินมินสกี้นะครับเป็นนักวิจัย AI ที่มีชื่อเสียงของ MIT นะครับแต่ปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วนะครับจนบทสุดท้ายนะครับหลังจาก AI Winter Period นะครับก็มีการบูมของ AI ในช่วงที่2นั่นก็คือในช่วงปี80นะครับหลังจากนี้นะครับช่วงปี80นี้นะครับความพยายามในการสร้าง expert system ซึ่ง expert system นี้ก็คือนะครับการพยายามเรียนแบบการตัดสินใจของมนุษย์นะครับถูกเสนอโดยนะครับนักคอมพิวเตอร์ scientist หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จาก Stanford นะครับพยายามที่จะ push ไอ้ตัวนี้ขึ้นมานะครับในปี1980นะครับซึ่งทุกคนก็พยายามที่จะนะครับมาใช้ expert system นะครับในการที่จะสร้าง AI นะครับให้สามารถที่จะนะครับเรียนรู้ได้แต่ปรากฏว่านะครับผลมันก็ไม่ได้ดีนะครับผลมันก็ไม่ดีนะครับพอผลมันไม่ดีปุ๊บมันก็เกิด AI นะครับ Winter Period ในช่วงที่2นะครับ AI Winter Period ในช่วงที่2นั่นก็คือนะครับในปี1987ถึง1993นะครับAI Winter Period ในช่วงที่2นี้ก็เหมือนเดิมครับก็คือหาทุนวิจัยไม่ได้นะครับนักวิจัย ที่ทำเกี่ยวกับ AI นี้นะครับย้ายไปทำอย่างอื่นหมดนะครับคนเริ่มทำน้อยลงนะครับหนีฟิลไปหมดเลยนะครับจนพอสุดท้ายแต่อาจารย์อยากจะบอกนิดนึงว่าทำไมมันถึงเกิด Winter Period ขึ้นมาส่วนหนึ่งก็คือหลังจากสร้าง Expert System นะครับหลังจากนะครับสร้างระบบต่างๆแล้วเนี่ยนะครับการเทสก็อาจจะไปผ่าน Turing Test แบบที่อาจารย์บอกก็คือการไปนะครับเทสดูว่า artificial intelligence เนี่ยนะครับ artificial intelligence เนี่ยมันสามารถที่จะผ่าน Turing Test ไหมนะครับ Turing Test ก็แบบที่อาจารย์บอกนะครับมันก็คือการเทสดูว่านะครับตัวคอมพิวเตอร์นี้นะครับสามารถที่จะหลอกคนได้ไหมว่ามันไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะครับปรากฏว่ามันทำไม่ได้นะครับผลที่ได้มันทำไม่ได้ดังนั้นก็เกิด AI Winter Period อันที่2เพราะคนหมดความหวังละมีความหวังมากว่าจะสร้างนะครับตัวสมองเทียมขึ้นมาได้นะครับที่จะตัดสินใจแทนมนุษย์หรืออะไรเงี้ยนะครับเรียนแบบมนุษย์ผลสุดท้ายทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็ฟลอปไปนะครับจนผลสุดท้ายเนี่ยมันก็เกิด intelligent agent ขึ้นมามีคนเสนอไอเดียของ intelligent agent ขึ้นมาในปี1993จนถึง2011นะครับทั้งนี้นะครับสิ่งที่พยายามทำก็คือไอตัว intelligent agent เนี่ยก็เกิดเนื่องมาจากว่านะครับในช่วง1993ถึง2011เนี่ยนะครับpower ของคอมพิวเตอร์นะครับ power ของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันสูงมากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดใช้คอมพิวเตอร์หลายๆตัวเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาช่วยในการนะครับคำนวณแล้วก็เลือกทางเลือกนะครับโดยการนะครับเลือกความเลือกทางที่มันจะสามารถที่จะเลือกได้เนี่ยสมมติมันเลือกได้เป็นล้านทางเป็น10ล้านทางเป็นอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะอาจจะสามารถทำให้เกิด intelligent agent ได้นะครับในปี1997นะครับก็มีการประลองนะครับมีการประลองหมากรุกนะครับมีการประลองหมากรุกนะครับระหว่าง IBM Deep Blue
นะครับ IBM Deep Blue ซึ่งนะครับไอตอนนั้นเนี่ย IBM Deep Blue นั้นนะครับประลองกับนะครับเทพนะครับเทพหมากรุกก็คือ Garry Kasparov นะครับถ้าเกิดนักศึกษาไม่ทราบว่า Garry Kasparov คืออะไรใครเนี่ยนะครับGarry Kasparov เนี่ยคือนักหมากรุกชาวรัสเซียนะครับที่ว่ากันว่าเป็นนักหมากรุกที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับเป็นอัจฉริยะทางด้านหมากรุกนะครับแล้วก็เป็นแชมป์โลกนะครับหลายปีนะครับคือ Garry Kasparov ในปี1997เนี่ย IBM Deep Blue เนี่ยนะครับแข่งหมากรุกปรากฏว่าแข่งหมากรุกชนะ Garry Kasparov นะครับGarry Kasparov เนี่ยถึงกับพูดว่านะครับถ้าเกิดเจอ IBM Deep Blue นะครับสิ่งที่จะทำก่อนก็คือจะเอาเก้าอี้ทุ่ม IBM Deep Blue เนี่ยให้มันพังไปซะก่อนนะครับก่อนที่จะแข่งนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยGarry Kasparov มาพูดภายหลังว่าที่แพ้เนี่ยเพราะว่านะครับพลาดไปสักตา1 2ตามั้งนะครับตอนที่แข่งหมากรุกนะครับทำให้พอพลาดไปเสร็จปุ๊บเนี่ย IBM Deep Blue เนี่ยคือเวลามันทำเนี่ยมันไม่ได้ทำเหมือนกับพวกคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนะครับแต่ IBM Deep Blue เนี่ยคือมันมองกระดานนะครับมันมองกระดานแล้วจากนั้นมันหาความน่าจะเป็นของกระดานที่จะชนะนะครับกระดานชนะหลากหลายนะครับมองสเต็ปไปไม่รู้กี่สเต็ปเนื่องจากว่าการคำนวณนะครับการคำนวณของคอมพิวเตอร์นั้นของ IBM Deep Blue นั้นมันแรงมากนะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัว1997เนี่ยเป็นตัวมาร์กนะครับตัวมาร์กว่านะครับตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยเริ่มที่จะสามารถที่จะชนะคนได้ในเกมที่จะต้องใช้สมองอาทิเช่นนะครับตัวเชสนะครับตัวเชสก็คือตัวหมากรุกนะครับจากนั้นนะครับในปี2002เนี่ยนะครับเริ่มมีการนะครับนำ AI เนี่ยมาใช้ในคอน sumer electronic หรือตัวอุปกรณ์ภายในบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งvacuum cleaner vacuum cleaner นี่ก็คือตัวดูดฝุ่นนะครับให้ชื่อว่า Roomba นะครับ Roomba นะครับไอตัวนี้นะครับตัวที่ปัจจุบันเนี่ยเราจะอาจจะได้เห็นว่านะครับไอตัวนี้นะครับเครื่องดูดฝุ่นนะครับที่เป็น AI หุ่นยนต์ที่เป็น AI เนี่ยปัจจุบันก็เริ่มมีการขายนะครับคุณก็สามารถซื้อได้ยี่ห้อเสี่ยมี่ก็มีนะครับราคาที่ไม่ได้แพงมากหรือยี่ห้ออื่นก็มีนะครับจากนั้นนะครับในปี2006นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ Netflix Twitter Amazon ตัวหลักๆเลยนะครับตัวหลักๆเลยนะครับก็มีการนะครับใช้ AI นะครับมาเพื่อนะครับทำงานนะครับทำงานนะครับสำหรับนะครับทำงานสำหรับการที่จะดูความต้องการของ user นะครับอาทิเช่น Facebook เนี่ยคุณจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่คุณไปดูหน้าอะไรบ่อยๆเนี่ย Facebook มันก็จะเริ่มโชว์ให้คุณเห็นมันจะเริ่มเรียนรู้พฤติกรรมของคุณ Amazon ก็เหมือนกันนะครับ Netflix นะครับก็เหมือนกันนะครับมันพยายามที่จะเรียนรู้พฤติกรรมรวมถึงนะครับสร้างระบบซึ่งสามารถที่จะ recommend หนังนะครับให้คุณได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งหนังที่นะครับอาจจะเป็น long tail ในความหมายนี้ก็คือว่าเป็นหนังที่ซ่อนอยู่คือใน Netflix เนี่ยหนังมันเยอะมากนะครับมันอาจจะไปค้นหนังซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นหนังตลาดนะครับแต่เป็นหนังที่อาจจะถูกนะครับรสนิยมของคุณนะครับก็เอามาสามารถที่จะเอามาให้recommend ให้คุณได้นะครับในกรณีของ Amazon นะครับเขาก็ใช้ตัว AI เนี่ยนะครับในการที่จะrecommend นะครับ recommend ว่าโอเคหนังสือที่คุณเคยซื้อเนี่ยปกติสมมติถ้าเกิดคุณชอบนิยายวิทยาศาสตร์นะครับคุณชอบประวัติวิทยาศาสตร์คุณชอบอะไรเนี่ยนะครับตัว AI ของ Amazon เนี่ยนะครับมันก็จะ personalize มันพยายามเรียนรู้นะครับมันพยายามจะเรียนรู้ว่าคุณชอบอะไรแล้วหลังจากนั้นมันก็จะ show up นะครับ show up ขึ้นมานะครับหลังจากช่วงยุค2006ขึ้นมาเนี่ยนะครับไอตัวมันเกิดการบูมขึ้นของตัวยุค AI ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ AI ตัวนี้นะครับมันมีตัวฟีดอยู่2ตัวที่เป็นอาหารของ AI ตัวที่1ก็คือนะครับคอมพิวเตอร์ที่เร็วมากขึ้นค
ุณสามารถที่จะคำนวณนะครับคุณสามารถที่จะคำนวณอะไรก็แล้วแต่นะครับนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับคอมพิวเตอร์คุณแรงมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะการเกิดขึ้นของGPU นะครับ CPU ที่แรงมากขึ้น Multi Core CPU นะครับอีกอันนึงที่เป็นอาหารของ AI นะครับที่ไปฟีดมันก็คืออินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนกับ database นะครับ database ขนาดใหญ่ data ขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีข้อมูลมหาศาลที่นักศึกษาเคยได้ยินว่านะครับdata is new oil นะครับ data is new oil ก็คือนะครับข้อมูลเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มีค่านะครับข้อมูลเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นบ่อน้ำมันบ่อใหม่นะครับซึ่ง2ตัวนี้นะครับก็คือ Big Data ไอตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือฟีดเข้าไปก็คือตัว Big Data นะครับขณะเดียวกันนะครับก็คือตัวความแรงของคอมพิวเตอร์2ตัวนี้นะครับเป็น2ตัวซึ่งซินเนจี้กันนะครับตัว2ตัวนี้คือตัวซึ่งซินเนจี้กันซินเนจี้ความหมายคือรวมพลังกันผลักดันทำให้ตัวยุคของ AI เนี่ยช่วงเนี้ยมันบูมเหลือเกินนะครับตั้งแต่2011จนถึงปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า Deep Learning นะครับ Deep Learning ซึ่งเป็นหัวข้อหลักที่เราจะเรียนในคอร์สตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวผลักดันนะครับ Deep Learning เนี่ยนะครับเป็นตัวผลักดันหลักๆนะครับที่ทำให้นะครับ AI นั้นถูกนำมาใช้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในปี2011เนี่ยนะครับตัว IBM Watson นะครับ IBM Watson เนี่ยไปชนะเกมโชว์นะครับไปชนะเกมโชว์ไปชนะคนซึ่งเกมโชว์ชื่อJeopardy นะครับ Jeopardy นะครับนักศึกษาจะลองเสิร์ชดูก็ได้นะครับ IBM Watson เนี่ยมันไปชนะเกมโชว์ Jeopardy ซึ่งนะครับเกมโชว์นั้นนะครับเป็นเกมโชว์ซึ่งจะต้องใช้ความรู้นะครับที่จะต้องเชื่อมโยงกันค่อนข้างเยอะนะครับปรากฏว่ามันไปชนะแชมป์ของไอตัว Jeopardy ปีต่อมานะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่าช่วงระยะเวลาของการพัฒนาเนี่ยมันเริ่มช็อตลงเหตุผลเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์ที่เร็วขึ้นนะครับทุกคนเนี่ยนะครับเริ่มนะครับใส่ใจนะครับเอาคนระดับท็อปหรือครีมนะครับครีมคนพวกเก่งๆเนี่ยมาเริ่มนะครับinvest ในตัว AI มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะ Google นี่ก็ปล่อย Google Now นะครับเพื่อที่จะนะครับทำนายสิ่งต่างๆนะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้คืออาจารย์โชว์ให้เห็นนะครับเนี่ยตั้งแต่ปี1997ขึ้นมาซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นของตัวเกิดขึ้นของตัว intelligent agent นะครับ intelligent agent ก็คือสร้างคอมพิวเตอร์นะครับสร้างไอ้ตัวหุ่นยนต์ที่สามารถที่จะนะครับมีความสามารถที่จะเรียนรู้นะครับได้ด้วยตัวเองสามารถตัดสินใจได้แต่ไอตัวคอมพิวเตอร์เหล่านี้ก็ยังแบบที่บอกว่ายังไม่ได้ใส่ความฉลาดเข้าไปเหตุผลเพราะว่าคอมพิวเตอร์เหล่านี้นะครับมันทำงานจากการความเร็วของมันก็คือการดูความเป็นไปได้นะครับเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้าน possibility แล้วก็เลือกนะครับทางที่ดีที่สุดนอกจากนี้ยังสามารถที่จะคำนวณได้เร็วกว่าคนนะครับคำนวณไปในอนาคตหลากหลายสเต็ปได้นะครับแต่ไอตัวหลักๆจริงๆก็คือตัวนะครับตัวที่นะครับAI ที่เป็นลักษณะของตัว Deep Learning นะครับทั้งนี้นะครับในปี2014เนี่ยนะครับปรากฏว่ามันมีการนะครับเสนอแชทบอทนะครับซึ่งนะครับแชทบอทตัวนี้นะครับทำเขียนโดยยูจีนกูดแมนนะครับสามารถที่จะนะครับชนะเทอร์ลิงเทสได้นะครับชนะเทอร์ลิงเทสได้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับในช่วงนะครับในช่วง1997นะครับในช่วงที่ IBM Deep Blue เนี่ยชนะนะครับชนะคาสปารอฟนะครับช่วงนั้นเนี่ยนะครับDeep Learning เนี่ยก็เริ่มมีการนะครับพัฒนาแบบเงียบๆนะครับแบบเงียบๆนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันนักวิจัยแต่ละคนนะเข็ดนะครับกลัวว่าถ้าเกิดเข้ามาในฟิลด์ AI ปุ๊บเนี่ยนะครับงานไม่เดินอะไรไม่เดินเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ทุนก็เรียบร้อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ทุนเนี่ยความหมายก็คือ
ทำงานวิจัยไม่ได้นะครับไม่มีเงินนะครับแต่ในช่วง1998เนี่ยนะครับเริ่มมีคนนำเสนอนะครับตัว deep learning หรือตัว neural network นะครับตัวแรกขึ้นมานั่นก็คือตัวยานลาคุนนะครับคนนี้นะครับแล้วก็เซอร์จิโอเบนจิโอนะครับเขาเสนอนะครับการสร้างโครงสร้างของประสาทเทียมนะครับที่เราเรียกว่า Lenet 5นะครับซึ่งเดี๋ยวนักศึกษาจะได้เรียน Lenet 5ในโมดูล2นะครับนะครับในช่วง1998นะครับ Lenet 5เนี่ยได้นำเสนอนะครับทั้งนี้นะครับ Lenet 5เนี่ยนะครับสร้างขึ้นเพื่อที่จะ recognize นะครับตัวเลขนะครับสามารถที่จะ recognize ตัวเลขไม่ว่าตัวเลขนั้นจะเขียนด้วยลายมือของคนหรือตัวเลขนั้นนะครับจะเขียนด้วยนะครับพิมพ์นะครับสามารถที่จะ detect ตัวเลขซึ่งเป็นเลขโดดนะครับได้ตั้งแต่เลข0ไปจนถึงเลข9นะครับช่วงนี้นะครับช่วง1900ช่วง1998เนี่ยนะครับก็มีการพัฒนาไอ้ตัว deep learning นะครับตัว deep learning นะครับแบบเงียบๆมาแต่ตัว deep learning ตัวแรกที่เอามาที่นำเสนอมาก็คือ Lenet 5นะครับยานลาคุนแล้วก็ Sergio Bejo นะครับปรากฏว่า Lenet 5ไอ้ตัวนี้ทำงานได้ดีมากนะครับทำงานได้ดีมากนะครับจนนะครับเขาเอาไอ้ตัวนี้นะครับไปใช้ใน US Post Office นะครับ US Post Office ก็คือไปรษณีย์ของสหรัฐในการดีเทคนะครับรหัสไปรษณีย์นะครับในการดีเทครหัสไปรษณีย์นะครับฉะนั้นคุณจะเห็นได้ว่าในช่วง1997เนี่ยนะครับช่วง1997-98เนี่ยมันเริ่มต้น intelligent agent ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยนะครับเริ่มมีคนทำก่อนแล้วนะฮะก่อนที่จะเกิดยุคบูมของตัว AI กับ Big Data หรือ Deep Learning เนี่ยมีคนทำตั้งแต่ปี1998ทำมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือนะครับเริ่มมีคนที่จะคิดกันในการสร้างสมองเทียมโดยการใช้ Deep Learning มาเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือยานลาคุนกับเซอร์จิโอเบนิโตนะครับเริ่มต้นตอนแรกในปี1998นะครับในปีนะครับในปี2014ก็แบบที่อาจารย์บอกนะครับตัวแชทบอทนะครับตัวแชทบอทก็ผ่านเทอร์ริงเทสนะครับข้ามไปนิดนึงข้ามเวลาไปนิดนึงนะครับก็คือในปี2018นะครับตัว IBM Debater เนี่ยนะครับก็คือ IBM เนี่ยเขาจะพยายามสร้างตัว AI สามารถที่จะคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถที่จะนะครับไปโต้คารมนะครับไปโต้วาทีแข่งกับคนได้นะครับจนมาถึงนะครับปัจจุบันนะครับ2020นะครับ2019 2020เนี่ยGoogle ก็นะครับ Google หรือแม้กระทั่งนะครับ Amazon Alexa เนี่ยนะครับก็นำเสนอสิ่งที่เรียกว่า Google Duplex นะครับหรือนะครับ Amazon หรือ Amazon Alexa ซึ่งสามารถที่จะเป็นนำมาขายในตลาดแล้วที่คุณสามารถที่จะถามอะไรก็ได้นะครับกับ Amazon Alexa แล้ว Amazon Alexa มันก็จะตอบกลับมานะครับอันที่เป็นเมืองหลวงประเทศไทยคืออะไรมันก็จะตอบกลับมามันสามารถที่จะเรียนรู้นะครับภาษาของมนุษย์ได้ในการเดียวกัน Google Duplex ที่เดโมไปก็คือสามารถที่จะให้ไอตัว Google Duplex นี้สามารถที่จะสั่งจองนะครับสั่งจองพวกทำการนัดหมายทำการอะไรก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้ก็คือช่วงที่เริ่มบูมของตัว AI กับ Big Data Deep Learning นะครับซึ่งตัวที่แบบที่อาจารย์บอกนะครับตัวอาหารหรือตัวเชื้อเพลิงที่มันทำให้ตัวยุคนี้เนี่ยมันไปได้อย่างรวดเร็วก็คือตัวคอมพิวเตอร์กับตัวนะครับ data ที่มีมากมายมหาศาลนะครับที่เราจะนะครับฟีดเข้าไปรวมถึงการคำนวณ นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรากลับมาดูนิดนึงนะครับในตอนของ deep learning ปรากฏว่าหลังจาก1998นะครับจาก1998เนี่ยหลังจากยานลาคุนกับเซอร์จิโอเบนิโตเนี่ยนะครับสร้างตัว Lenet 5ขึ้นมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมีรายการนะครับมันมีรายการอยู่รายการหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรายการที่สแตนฟอร์ดนะครับที่สแตนฟอร์ดนะครับโดยโปรเฟสเซอร์ผู้หญิงคนนี้นะครับที่สแตนฟอร์ดเนี่ยเขาสร้างนะครับคอมเพติชันที่เราเรียกว่าImageNet นะครับ ImageNet เนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือว่านะครับเขาจะเก็บรูปไว้นะครับเป็นหลายพันคลาสเลยไม่ว่าจะเป็นรูปคนนะครับรูปสัตว์รูป
สภาวะแวดล้อมรูปอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วหลังจากนั้นทุกปีนะครับทุกปีเนี่ยนะครับก็จะมีคนที่นะครับจะส่งแข่งขันนะครับส่งอัลกอริทึมของตัวเองเนี่ยมาแข่งขันดูว่านะครับ recognition นะครับ recognition ของการ classify รูปนั้นนะครับในแต่ละคนนั้นในแต่ละคนนั้นนะครับในแต่ละอัลกอริทึมที่ส่งแข่งขันนั้นใครเป็นคนที่ชนะนะครับปรากฏว่านะครับตอนช่วงเริ่มต้นนะครับมันเป็นการแข่งขันนะครับระหว่างนะครับเราอยู่ในช่วงนี้แล้วนะนะครับเราอยู่ในช่วงนี้แล้วนะครับเราอยู่ในช่วงนี้แล้วเป็นการแข่งขันระหว่าง machine learning ธรรมดากับ deep learning นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนักศึกษาจะสงสัยนะครับนักศึกษาจะสงสัยว่านะครับmachine learning กับ deep learning เนี่ยนะครับมันแตกต่างกันยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ย deep learning ก็ถือว่าเป็น subset นะครับเป็น subset ของ machine learning แต่เพียงแต่ว่านะครับนะฮะอันนี้คือ deep นะครับอันนี้คือ machine learningแต่เพียงแต่ว่านะครับความแตกต่างระหว่าง machine learning แบบเก่ากับ deep learning ความแตกต่างอยู่ที่ว่านะครับการที่คุณจะให้นะครับไอตัวคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นนะครับสามารถที่จะ recognize อะไรกันแล้วก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดคุณใช้ machine learning แบบเก่าเนี่ยความหมายคือคุณจะต้องออกแบบนะครับคุณลักษณะที่คุณจะฟีดเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณเองยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติคุณจะนะครับดีเทคหน้าของโอบามานะครับคุณก็จะต้องให้คนเนี่ยไปศึกษานะครับคุณลักษณะของหน้าโอบามาว่าคิ้วอยู่ในคิ้วเป็นยังไงนะครับจมูกออกมาเป็นแบบไหนนะครับปากเป็นยังไงนะครับโดยการดีไซน์อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งสามารถที่จะ extract ฟีเจอร์ของหน้าคนคนนั้นออกมานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับฟีเจอร์เหล่านี้ก็จะฟีดเข้าไปยังตัวคอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์นั้นนะครับสามารถที่จะ recognize ได้ฉะนั้นเนี่ยไอตัวฟีเจอร์ที่ได้จากนะครับตัว machine learning แบบเก่านั้นนะครับมันก็จะเป็นฟีเจอร์เฉพาะซึ่งจะไม่สามารถที่จะ generalize ได้หรือไม่สามารถที่จะใช้ไปโดยรวมได้นะครับในขณะเดียวกันแต่ในความแตกต่างขณะเดียวกันคือกรณีของ deep learning นะครับซึ่งเป็นตัวพระเอกหลักในวิชานี้ก็คือว่านะครับไอตัว deep learning เนี่ยนะครับตัวการดีไซน์ฟีเจอร์นะครับการดีไซน์ฟีเจอร์นั้นไม่ได้ทำมากเท่ากับนะครับตัว machine learning แบบเก่าแต่เราฟีดข้อมูลเข้าไปนะครับฟีดข้อมูลเข้าไปนะครับเราฟีดข้อมูลเข้าไปเราอาจจะดีไซน์ฟีเจอร์เป็นบางส่วนแต่ไม่ได้เยอะขนาดตัว machine learning แบบเก่าแต่เรานะครับดีไซน์แต่เราเนี่ยนะครับดีไซน์ฟีเจอร์แค่บางส่วนแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะให้ตัวอัลกอริทึมเนี่ยนะครับมันดึงฟีเจอร์ออกมาเองจาก Data มหาศาลที่เราฟีดเข้าไปพูดง่ายๆคือ Deep Learning เนี่ยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับไอ้ตัว Machine Learning แบบเก่าเนี่ยนะครับ Deep Learning เนี่ยมันจะดึงเอานะครับคุณลักษณะของหน้าโดยอัตโนมัติความหมายคือถ้าเกิดสมมุติคุณต้องการที่จะนะครับดีเทคหน้าของโอบามานะครับคุณก็ฟีดหรือคุณต้องการที่เด็กดีเทคหน้าของทรัมป์คุณไม่จำเป็นจะต้องไปใช้คนนะครับที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทในการที่จะไป extract ไอตัวคุณลักษณะของหน้าของทรัมป์นะครับออกมาแต่คุณฟีดหน้าของทรัมป์เข้าไปเยอะๆเลยนะครับเป็น data set เป็น training set ของแล้วให้ไอตัว machine ตัวเนี้ยมันเรียนรู้คุณลักษณะด้วยตัวของมันเองฉะนั้นเนี่ยเมื่อทำเช่นนี้ความหมายคืออะไรครับตัวแมชชีนเนี่ยมันจะสามารถที่จะคิดเองได้มันสามารถที่จะดึงฟีเจอร์เองได้นะฮะทุ่นแรงมนุษย์ไปแล้วนะครับไอตัวแมชชีนตัวนี้ไอตัวแมชชีนตัวเนี้ยไอที่ based on ไอตัว deep learning เนี่ยมันก็จะเป็น general นะครับไม่ว่าคุณจะฟีดอะไรเข้าไปมันก็สามารถทำได้ผลปรากฏว่าการแข่งขันนะครับในการสร้างตัว AI นะครับสร้างตัว AI อาจารย์สามารถที่เรียกได้ว่าตัว AI เลยนะครับระหว่างตัวmachine learning แบบเก่ากับตัว deep learning นั้นนะครับมาเจอกันมาดวลกันนะครับในไอตัวนะครับ ImageNet นะครับ ImageNet competition นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับไอตัวสีม่วงเนี่ยนะครับตัวสีม่วงเนี่ย mm-hmm. แทนไอตัวผลของตัว machine learning ธรรมดาแบบ machine learning ธรรมดาขณะที่ตัวสีชมพูนั้นนะครับแทนผลของนะครับการใช้ deep learning การใช้ deep learning ป
รากฏว่านะครับสมัยก่อนนะครับการแข่งขันขณะเดียวกันเส้นสีเขียวตัวนี้นะครับแทนความสามารถของมนุษย์นะครับในการแยกแยะนะครับวัตถุจากรูปนะครับสมมติมีคลาสต่างๆคลาสอาหารคลาสสัตว์คลาสนู่นคลาสนี่นะครับมีคลาสหลากหลายมากนะครับมีคลาสหลากหลายมากเป็นพันคลาสฉะนั้นก็เอามนุษย์มาแข่งด้วยปรากฏว่าช่วงแรกนะครับปรากฏว่านะครับไอตัวtraditional machine learning ไอแกนนี้คือแกน error นะครับแกน error นะครับที่บอกว่านะครับทายผิดนะครับปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยนะครับในปี2010กับ2011ซึ่งก็อยู่ในช่วงปี2010 2011นี่ก็คืออยู่ในช่วงปีนี้2011 2011ซึ่งอยู่ในช่วงที่นะครับ IBM Watson นะครับชนะ Jeopardy นะครับตอนนั้นตัว Deep Learning ก็มาแบบเงียบๆละแบบที่อาจารย์บอกเริ่มมาเงียบๆตั้งแต่1998แล้วมาแบบเงียบๆนะครับปรากฏว่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับตัว Deep Learning เนี่ยนะครับที่ชื่อ AlexNet นะครับซึ่งเสนอโดยลูกศิษย์ของเจฟฟ์ฮินตันนะครับตัวนี้ก็คนคนนี้ก็เป็นเจ้าพ่อทางด้านเกี่ยวกับ AI แล้วก็ Deep Learning เลยนะครับลูกศิษย์เขานะครับเสนอสิ่งที่เรียกว่า AlexNetนะครับเสนอสิ่งที่เรียกว่า AlexNet ขึ้นมานะครับปรากฏว่านะครับเอาไปแข่งชนะขาดนะครับด้วย error ที่ต่ำกว่านะครับ machine learning ธรรมดาตัว AlexNet เนี่ยเดี๋ยวนักศึกษาก็จะได้เรียนนะครับในโมดูล3นะครับในโมดูล3นะครับ AlexNet นะครับหลังจากนั้นนะครับทุกคนเริ่มรู้แล้วว่านะครับ deep learning เนี่ยนะครับมันให้ผลที่ดีมากนะครับนะครับหลังจากนั้นมาในหลังจากปี2012นะครับขึ้นมานะครับปรากฏว่านะครับไอคนที่ชนะนะครับไอคนที่ชนะนะครับการแข่งขัน ImageNet Classification ก็คือการเรียนรู้จำของภาพว่าภาพนี้คืออะไรภาพนี้คืออะไรนั้นนะครับ based on deep learning หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น AlexNet GoogleNet นะครับ VGG อะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับ accuracy นะครับ accuracy ของการรู้จำนะครับ accuracy ของการรู้จำนะครับเริ่มนะครับชนะมนุษย์หรือ surpass นะครับความสามารถของมนุษย์เนี่ยในปี2015นะครับในตอนปี2015เนี่ยนะครับไอตัว deep learning เนี่ยสามารถชนะมนุษย์ในการรู้จำแล้วนะครับ2016ก็กดนะครับ error ลงมาจน2017นะครับ error ก็จะต่ำทั้งหมดนี้นะครับอยู่บนพื้นฐานของคอนเซปต์ของ deep learning ทั้งนั้นเลยนะครับบนคอนเซปต์บนของ deep learning ทั้งนั้นเลยทั้งนี้นะครับการกดลงต่ำกว่านี้บางทีมันก็อาจจะไม่มีประโยชน์แล้วนะฮะเหตุผลเพราะว่ามันชนะมนุษย์มาไม่รู้ขนาดไหนละฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าเวลานักศึกษานะครับได้ยินที่เขาบอกว่าโอเค deep learning สามารถที่จะมาแทนหมอนะครับในการที่จะวินิจฉัยโรคนะครับอาจจะดูนะครับปอดแล้วก็ดูว่านะครับติดเชื้อไวรัสโควิด-19หรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยนะครับมันทำได้ดีกว่าหมอครับมันทำได้ดีกว่ามนุษย์เหตุผลเพราะว่ามันมองฟีเจอร์บางส่วนนะครับมันมองฟีเจอร์หรือความสัมพันธ์ของฟีเจอร์ที่บางทีมนุษย์เนี่ยนะครับบางทีก็ยังไม่เข้าใจไม่สามารถที่จะมองฟีเจอร์เหล่านั้นได้นะครับทำให้มันสามารถชนะมนุษย์ได้ถ้าเกิดถามว่าทำไมมันถึงชนะมนุษย์ก็เพราะว่าคอมพิวเตอร์บางทีนั้นมันมองในสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้นะครับอาทิเช่นพวกฟีเจอร์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มันถูกเทรนมาด้วย data set มหาศาลนะครับแบบที่บอกนะครับไอตัว AlexNet นี้นะครับก็มาเป็นตัวนะครับต่อมานะครับจากตัว LeNet 5ซึ่งเอาชนะนะครับตัว machine learning แบบเก่านะครับฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็เลยแห่แหนกันมานะครับทุกคนก็เลยแห่แหนกันมาทํา deep learning นะครับทํา deep learningจนถึงแม้กระทั่งนะครับการใช้ deep learning นะครับไปเล่นเกมซึ่งท้าทายนะครับแต่ก่อนหน้านี้นี้เราจะเห็นได้ว่ามีการพยายามที่จะให้คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับไปแข่งขันนะครับหมากรุกนะครับไปแข่งขันหมากรุกไปแข่งขันอะไรเนี่ยกับตัวกับคนถูกไหมฮะไปแข่งขันหมากรุกไปแข่งขันอะไรกับคนแต่คราวนี้นะครับพอนะครับคอมพิวเตอร์นั้นมีความสามารถสูงขึ้นนะครับอัลกอริทึมนั้นนะครับผ่านสิ่งที่เรียกว่า deep learning ก็คือให้คอมพิวเตอร์นั้นสามารถที่จะเรียนรู้นะครับรวมถึงมีการฟีดแบ็กนะครับมีการฟีดแบ็กผลของความรู้นะครับเข้าไป
ยังตัวเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งเราบางครั้งเราเรียกมันว่า deep reinforced learning นะครับ deep reinforced learning deep reinforced learning ความหมายก็คือว่าเราก็มี deep learning เนี่ยแหละครับนะครับแต่เพียงแต่ว่านะครับได้ผลลัพธ์อะไรเนี่ยก็ฟีดกลับมาเพื่อที่จะปรับปรุงการเรียนรู้นะครับแต่แน่นอนว่าไอ้ตัว deep learning ของเราเนี่ยครับไอ้การเรียนรู้เนี่ยก็เทรนมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเทรนมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่เพียงแต่ว่านะครับเอาท์พุตนะครับเอาท์พุตที่เราได้นั้นเป็นอะไรเนี่ยเราจะฟีดกลับมานะครับเราจะฟีดกลับมาเพื่อนะครับให้ตัวเนี้ยมันฉลาดมากขึ้นปรากฏว่านะครับเขาใช้คอนเซปต์ของนี้นะครับบริษัทอังกฤษที่ชื่อว่า DeepMind นะครับบริษัทอังกฤษที่ชื่อว่า DeepMind นะครับซึ่งเป็นของซึ่งตอนนี้ถูก take over โดย Google ไปแล้วนะครับสามารถที่จะนะครับสร้างไอตัว DeepMind ตัวนี้นะครับไปแข่งขันนะครับเกมที่ท้าทายที่สุดนะครับซึ่งถ้าเกิดใช้วิธีธรรมดาแบบนะครับIBM Deep Blue นะครับซึ่งแค่คำนวณความน่าจะเป็นที่กระดานจะเป็นอะไรเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะว่านะครับเกมนั้นคือเกมหมากกระดานนะครับหรือโกะนะครับหรือหมากกระดาน A ที่มันมีหมากสีเขียวสีขาวกับสีดำครับเพราะความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นของแต่ละกระดานนะครับที่จะลงนั้นนะครับเท่ากับนะครับหรือมากกว่านะครับดาวในยูนิเวอร์สดาวในจักรวาลฉะนั้นเนี่ยการฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันคือการพรูฟว่านะครับการพรูฟจริงๆว่าไอ้ตัว AI ของเนี้ยสามารถที่จะนะครับคิดหรือสามารถที่จะนะครับสู้กับคนได้หรือเปล่าโดยที่ไม่ใช้วิธีนะครับควายวิธีควายแบบที่อาจารย์บอกก็คือวิธีแบบนะครับอึดเข้าว่าหาทุกวิธีที่มันเป็นไปได้นะครับหาทุกวิธีที่เป็นไปได้ตอนที่แข่งกับเหมือนกับแข่งกับคาสปารอฟอะครับหาทุกวิธีที่เป็นไปได้แล้วจากนั้นพยายามนะครับเลือกวิธีที่ดีที่สุดแล้วจากนั้นก็นะครับใช้ความเร็วของตัวเองเนี่ยในการที่จะนะครับคำนวณหานะครับตำแหน่งของบอร์ดครับหลายสเต็ปก่อนหน้าแล้วจากนั้นก็เลือกวิธีแล้วจากนั้นเอามาใส่นะครับไอ้ตัวนั้นมันเป็นวิธีควายนะครับมันจะไม่สามารถทำได้ในกรณีที่ความไอตัวนะครับความเป็นไปได้ของหมากกระดานนี้นะครับมีเป็นจำนวนนะครับล้านๆนะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้ของโกจึงไม่สามารถทำได้นะครับแต่ deep learning นะครับซึ่งมีการเรียนรู้นะครับสามารถทำได้แล้วก็ไปชนะนะครับไปชนะแบบที่คุณเคยได้ข่าวนะครับไปชนะแชมป์โลกโกนะครับทำให้แชมป์โลกโกนะครับอีซังโดถึงกับหลั่งน้ำตานะครับตอนช่วงนั้นเนี่ยตอนที่แข่งขันนะครับแล้วก็มาแข่งขันกับแชมป์โกของจีนตอนนั้นเนี่ยมีคนดูทางทีวีนะครับระหว่างไอตัว DeepMind นะครับที่แข่งขันปรากฏว่าดูประมาณ 200-300 ล้านคนเลยนะครับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนะครับผู้นำจีนเนี่ยตระหนักเลยว่านะครับอนาคตของโลกเนี่ยนะครับอนาคตของเทคโนโลยีของโลกเนี่ยใครที่จะนะครับเป็นผู้นำโลกได้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นผู้นำทาง AI ฉะนั้นจีนก็เลยทุ่มนะครับทุ่มทรัพยากรนะครับเอนจิเนียร์เก่งๆมหาศาลนะครับตัวสตาร์ทอัพเงินเนี่ยครับมาที่ AI ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดถามว่านะครับระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยนะครับประเทศไหนที่มีนักวิทยาศาสตร์ทาง AI เก่งสุดแน่นอนไม่ต้องไปพูดเลยอเมริกาแน่นอนนะครับคิดทฤษฎีคิดนู่นนะครับยังคงอยู่ที่อเมริกาอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดจะพูดถึงนะครับการนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันการนำ AI มานะครับทำเป็น product การนำ AI มาสู่รากหญ้าเนี่ยนะครับรวมถึงจำนวนวิศวกรซึ่งสามารถที่จะ implement ได้อย่างรวดเร็วนะครับบริษัทสตาร์ทอัพนั้นก็ต้องยกให้จีนนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับก็มีคนนะครับมีคนที่จะพยายามเตือนอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยระวังนะนะครับที่บูมกันอยู่เนี่ยนะครับที่บูมกันอยู่เนี่ยนะครับdeep learning เนี่ยนะครับไอ้ big data นะครับมันอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตานะครับมันอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตานะครับมันอาจจะผลสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะไปทำให้เกิดนะครับ AI winter period อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับ
แต่นะครับแนวโน้มในปัจจุบันนะครับแนวโน้มในปัจจุบันรวมถึงแอปพลิเคชันในปัจจุบันที่เรามองเห็นนะครับรวมถึง performance ของตัว AI เนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะบ่งชัดว่านะครับเราอาจจะไม่ได้อยู่ใน AI winter period อีกแล้วนะครับความหมายคือเนื่องมาจากนะครับคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วสูงนะครับรวมถึง data ที่มีมหาศาลนะครับตัว AI เกิดขึ้นจริงนะครับน่าจะเกิดขึ้นได้จริงแหละครับถึงขั้นที่หนึ่งในคำพูดของแอนดรูเอิงนะครับซึ่งเป็นผู้สอน AI ที่ดีมากนะครับสอนเนี่ยคนเรียนกันเป็นล้านนะครับแล้วก็สอนเคลียร์มากเลยนะครับถึงพูดว่า AI ผมไม่แน่ใจว่าเป็นคำพูดของแอนดรูเอิงหรือเปล่าแต่เขาว่าอาจจะเป็นคำพูดของเขาหรือเขาอาจจะยืมมาเรียกว่า AI is a new electricity นะครับ AI เป็นนะครับไฟฟ้าใหม่ความหมายก็คือในอนาคตไฟฟ้าเนี่ยความหมายคืออะไรครับปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาจะเปิดแอร์นักศึกษาจะเปิดคอมพิวเตอร์นักศึกษาจะไปอะไรก็แล้วแต่นักศึกษาก็ต้องใช้ไฟฟ้าในอนาคตไม่ว่านักศึกษาจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับนักศึกษาก็ต้องใช้นักศึกษาจะเจอ AI ซึ่งผมเชื่อว่านักศึกษาไม่ต้องถูกคอนวินซ์หรือถูกผู้ที่เชื่อแล้วล่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้นักศึกษาทราบอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเปิดใช้สมาร์ทโฟนไม่ว่าจะใช้โซเชียลมีเดียไม่ว่าจะอะไรนักศึกษาเจอ AI หมดเลยแม้กระทั่ง Google Map ที่นักศึกษาที่จะพานักศึกษาไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับแบบที่บอก AI is a new electricity นะครับดังนั้นเนี่ยไอ้วิชานี้นะครับไอ้ตัว Deep Learning นั้นนะครับมันจึงเป็นวิชาที่สำคัญนะครับที่คุณควรที่จะรู้ไว้หนึ่งในวิชาสำคัญที่คุณจะเรียนรู้ไว้นะครับเพื่อที่จะนะครับทำให้คุณสามารถที่จะนะครับทำงานได้นะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องไปเป็นลูกจ้างเขาก็ได้นะครับสร้างบริษัทขึ้นมาเองถ้าเกิดคุณสามารถมีความสามารถพอที่จะสร้างหาแอปพลิเคชันเกี่ยวกับตัว AI Deep Learning นะครับสามารถที่จะสร้างตัวบริษัทเองก็ได้นะครับหรือคุณอาจจะเป็นที่ต้องการของบริษัทใหญ่ๆ Google นะครับ Amazon นะครับNetflix ก็ได้นะครับในการที่จะไป implement นะครับตัว AI หรือแม้กระทั่งบริษัทในไทยนะครับโอเคอันนี้คือนะครับประวัติของตัว AI แล้วก็ตัวที่มาของเทคโนโลยีของ Deep Learning ซึ่งเราจะเรียนรู้ในคลาสตัวนี้นะครับอาจารย์จะปิดท้ายนะครับด้วยคลิปนะครับประมาณ7นาทีนะครับซึ่งสรุปนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะแต่มีซับไตเติลนะครับให้คุณสามารถดูได้นะครับเป็นคลิปที่อาจารย์เอามาจาก YouTube นะครับเขาจะบอกนะครับพูดถึงเกี่ยวกับประวัติของ AI ได้ดีพอสมควรนะครับเราจะปิดท้ายนะครับเลคเชอร์นี้ด้วยคลิปนะครับเดี๋ยวดูนะครับตัวคลิป Brief History of AI นะครับโอเคนะครับ When most people hear the word artificial intelligence they think of this I'll be backInstead of the many ways people interact with AI every day, from Google Translate to personal assistants like Siri and Alexa, and even to how we unlock our phones. Computer scientist John McCarthy coined the term artificial intelligence way back in 1955.But by then, others had already started to think about what AI would look like, most notably Alan Turing. His Turing test set an early and still relevant bar to see if artificial intelligence measures up to human intelligence. The test is simple. If you can have a conversation with an AI and not notice that you're talking to an algorithm, well then it's passed. Here's how McCarthy defined AI.It is the science and engineering of making intelligent machines, especially intelligent computer programs. Humans spent the several decades after imagining what that could lead to. Perhaps most vividly is Stanley Kubrick's 2001 A Space Odyssey. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. We're still a long ways away from creating artificial general intelligence, a self-aware entity like that.But AI technology has boomed in recent years. Now, as people build better and more sophisticated algorithms, some of the biggest leaps forwards have come from gaming. Back in the 1990s,
Deep Blue beat the reigning chess champion. In 2011, IBM's Watson won at Jeopardy against two of the world's best players. And in 2016, Google DeepMind's AlphaGo beat one of the best players in the world at the ancient game of Go. AlphaGo watched hundreds of games to derive its own strategy and guidelines. This is similar to the way that computers have learned to identify pictures of skin cancer, which they can now do at better rates than doctors. This is an example of augmented intelligence. This is generally where AI is right now, and it sounds great. It can do narrowly defined tasks well, especially when it's paired with a human expert, like Google's virtual assistant, which can even book appointments for you. I'll have something out for you. Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. But when will we get from that to this? Good morning, Theodore. Good morning. You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed? You're too funny. Okay, good, I'm funny. Basically, this is a shift from a narrow AI to an artificial general intelligence. And now this can mean many things, like AI being able to have a normal conversation, thinking independently, or even reasoning abstractly. It's clear, things are speeding up. Computer processing power continues to grow rapidly, and the last several years have seen a boom in the generation of big data that we can feed to machine learning algorithms. Futurist Ray Kurzweil used a set of models and historical data to predict that machine intelligence will surpass human intelligence as early as 2045. Philosopher Nick Bostrom surveyed 4 groups of experts, and the median estimate was 2040 to 2050. This moment is what people in the AI biz call the singularity, the birth of an artificial general intelligence. It's a metaphor popularized by Kurzweil's book for passing through the center of a black hole. At this point, the virtual merges with the real, and no one really knows what happens after that. Scary, right? Human-level machine intelligence would be able to help design even smarter AI, very quickly becoming many times more intelligent than humans. The possibilities terrify union buster billionaire Elon Musk and the late physicist Stephen Hawking. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. Science fiction is full of apocalyptic examples. And even with our current levels of technology, ethical dilemmas are at the forefront of everyone's mind. In 2016, Microsoft released an AI chatbot on Twitter named Tay. They had to take it offline within 24 hours. Learning quickly from Twitter trolls, it started posting extremely offensive and even racist tweets. And devices that constantly listen to your every word present a very real privacy concern as well. Another example is facial recognition software. Recently, Amazon had to answer questions from Congress when a program it sells to law enforcement, Recognition, matches the faces of dozens of lawmakers to those of criminal mugshots. In the courtroom, judges can and do use an AI called Compass, which can determine if a convicted criminal is likely to commit another crime. And guess what? An investigation by ProPublica discovered that Compass was almost twice as likely to misclassify black defendants as higher risk than their white counterparts. Zooming out, a report by McKinley & Company predicts that between 400 and 800 million jobs will be lost to automation by 2030. This shift might be too sudden for markets to correct themselves. So what happens to a large chunk of these people that can't find new jobs? The ultimate goal is to have humans and AI working together to create something more powerful, but still ethical. Something transhuman, something H+. Nick Bostrom discusses the singularity in his book, and in it, he highlights the urgency of finding out as fast as humanly possible how to engineer AI towards human friendliness. For instance, self-driving cars could eradicate nearly all of the 1.25 million global deaths per year,
that result from automobile accidents. No matter how you see our future, from artificial intelligence exterminating humanity to it spurring us on to the next stage of our evolution, artificial general intelligence could be the last major invention humans make alone.